วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการปฏิรูปประเทศไทยในวันนี้พบกับพวกเราเหมือนเดิมทุกวันอังคารพุธพฤหัสในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันนี้ยังอยู่กับพวกเรา3หนุ่ม3มุมเช่นเดิมท่านแรกก็คือท่านผอ.นิสิตสินธุไพรท่านที่2ก็คือท่านโฆษกธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ผมพี่พัชชัยไพบูลย์ได้กลับมารายงานแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนเมื่อวันนี้เราได้พูดคุยกันเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้เนื้อหาสาระแล้วก็ได้ปัญหาต่างๆมากมายที่มันแตกฉานกันออกไปอะไรที่เป็นประโยชน์อันละเล็กอันละน้อยก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเพื่อจะนำสู่การปฏิรูปการพูดคุยกันในวันนี้ระหว่างพวกเรา3คนนั้นก็จะพูดในเรื่องของนโยบายที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้กับสภานิติบัญญัติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นนโยบายข้อที่10นโยบายการส่งเสริมการบริหารการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและมีการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐผู้ชมผู้ฟังครับท่านก็คงจะทราบดีว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลที่จะเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้แล้วก็เป็นข้อฮิตที่สุดในการถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลใดก็แล้วแต่ที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจการคอร์รัปชันการทุจริตการช่อราษฎร์บังหลวงจะต้องถูกระบุไว้ในยติไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่เรื่อยมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยรับไม่ได้รัฐบาลใดมีการโกงรัฐบาลนั้นก็ถูกประชาชนคนไทยตำหนิติฉินเรื่อยมาวันนี้รัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศชัดครับว่าจะปราบทุจริตคอร์รัปชันในมุมมองของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้คร่ำวอดในวงการการเมืองที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานอย่างท่านนิสิตสินธุไพรในฐานะเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมองเรื่องนี้อย่างไรครับครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับว่ารัฐบาลคนเดียวนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มีการแถลงนโยบายข้อที่10ใช่ไหมครับข้อที่10ได้พูดถึงเรื่องการที่จะมีการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและในวงต่างๆแม้แต่เอกชนนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องการทุจริตนี่คือว่าเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพรัฐบาลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้ามีกรณีทุจริตจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่คุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์บอกว่าถ้าเวลามีการอภิปรายยัตติในการยื่นอภิปรายต้องมีเรื่องการทุจริตเพราะการทุจริตเป็นการทำลายความชอบธรรมรัฐบาลอย่างมากแต่ว่ารัฐบาลประชาธิปไตยเขาจะมีฝ่ายค้านกับฝ่ายค้านก็ยื่นอภิปรายได้ตรวจสอบได้และมีประชาชนตรวจสอบมีองค์กรตรวจสอบมีองค์กรภาคประชาชนประชาสังคมตรวจสอบแต่ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์นี้นะครับไม่มีฝ่ายค้านนะครับไม่มีฝ่ายค้านที่จะมาตรวจสอบก็สังเกตได้ท่านได้แถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาสิทธิแห่งชาติการอภิปรายติงเสนอแนะก็มีจำนวนน้อยมากเพราะถือว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลมาแบบพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นในสภาก็จะมีการตรวจสอบน้อยหรือว่าอาจจะมีการแสดงแอคชั่นน้อยในเรื่องทุจริตนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องครับว่าปัญหาการทุจริตของโลกของทุกประเทศและประเทศไทยนี่เป็นปัญหายาวนานเป็นปัญหาใหญ่ต้องเรียนกับพี่น้องมันมีภาษาเรื่องการบอกว่าการทุจริตถ้าเป็นทับศัพท์ก็คือคอร์รัปชันเป็นภาษาอังกฤษนะครับคอร์รัปชันกับทุจริตเป็นคำเดียวกันแล้วก็จะมีการทุจริตและช่อราษฎร์บังหลวงมันเป็นภาษานะครับทางกฎหมายแล้วก็จะมีภาษาบอกความประพฤติมิชอบในวงราชการการทุจริตต่อหน้าที่นี่เป็นภาษาที่มีการกล่าวหากันนะครับแม้แต่ว่ารัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องทุจริตก็ทำลายรัฐบาลทำลายความชอบธรรมเยอะมากก็มีนะครับมีนักการเมืองซึ่งถูกกล่าวหามีการทุจริตก็ติดคุกก็มีนะครับติดคุกก็มีหรือรัฐบาลมาแบบพิเศษเป็นรัฐบาลมาจากการรัฐประหารก็มีการยึดทรัพย์นะครับท่านพิพัฒน์ชัยครับครับก็มีรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติจรจอมพลประภาสจอมพันธุ์เดชนรงค์
แล้วก็มีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับอันนั้นมาแบบพิเศษก็มีการยึดทรัพย์กันติดต่อกัน2รัฐบาลเลยนะครับ2รัฐบาลทีนี้ก็ถามว่าขณะนี้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยนะครับเมื่อมาดูคร่าวๆนะครับในเฉพาะของเอเชียนะครับเขาจะลำดับมานะครับว่าประเทศใดที่มีความโปร่งใสที่สุดในเอเชียของเรานะครับประเทศอันดับหนึ่งเลยนะครับที่โปร่งใสมากแล้วก็มีการทุจริตน้อยมากแต่มีแต่มันน้อยคือประเทศสิงคโปร์เล็กๆนะครับรองลงมานี่ฮ่องกงอันดับที่สองอันดับที่สามญี่ปุ่นอันดับที่สี่มาเก๊าเป็นเมืองปกครองพิเศษอันดับที่5ไต้หวันอันดับที่6มาเลเซียโปร่งใสกว่าเรานะครับครับอันดับที่7จีนอันดับที่8เกาหลีใต้อันดับที่9อินเดียอันดับที่10เวียดนามอันดับที่11ประเทศไทยครับไทยแพ้เวียดนามเรื่องความโปร่งใสคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็คือจากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจเพิ่งเขาจัดมาให้อันนี้คร่าวๆนะครับก็มีอินโดนีเซียอันดับที่12ฟิลิปปินส์อันดับที่13ประเทศลาวไม่ต้องจัดแล้วนะครับอันนี้คือในเอเชียของเรานะครับทีนี้มาดูว่าในประเทศไทยนี่กระทรวงที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดครับนะครับสำนักงานปปช.รวบรวมตั้งแต่ปี2543ถึง2548 10อันดับทั้งหมดมันมี20กระทรวงเอาเป็นว่า1ถึง10สัก10กระทรวงนะครับอันดับที่1เลยนะครับถูกร้องเรียนมากที่สุดคือกระทรวงมหาดไทยครับนะครับ9,317เรื่องครับอันดับที่2กระทรวงศึกษาธิการนะครับที่เราถกกันมาเมื่อวัน2วันนะครับเราเอาแค่1ถึง3พอครับ1มหาดไทย2ศึกษา3ก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์4คมนาคมนะครับนี่แหละครับทีนี้ถามว่ารูปแบบในการทุจริตคอร์รัปชันมันคืออะไรเอา5 6อันดับนะครับวิธีการ1รับสินบน2วิ่งเต้นขอตำแหน่งในวงราชการก็คือวิ่งเลื่อนตำแหน่งวิ่งเรื่องเอา2ขั้นต่างๆนะครับ3รับสวยรีดไถประชาชน4คอร์รัปชันเชิงนโยบาย5แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็เงินซื้อตำแหน่งเลยครับ6ทุจริตเรื่องเวลาของข้าราชการนะครับแล้วก็เรื่องผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นี่ก็เข้านี่ก็คือเป็นข้อมูลที่นำเสนอนะครับให้ท่านได้ทราบคร่าวๆเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมครับคือนี่ท่านคุณนิสิตครับคุณวิภัชชัยคือตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้มีการแถลงนโยบายไว้เมื่อวันก่อนเนี่ยตามที่ข้อ10ที่ได้บอกว่าเนี่ยการส่งเสริมการบริหารการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐคือเราต้องเข้าใจนะครับการประพฤติมิชอบในภาครัฐเนี่ยมันภาครัฐอย่างเดียวนะแต่จริงๆแล้วการคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องร่วมไม้ร่วมมือกับนายทุนเอกชนที่ไปลงทุนทำสัญญากับรัฐเพื่อที่จะไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆถ้าเกิดนายทุนเนี่ยไม่เอาเงินไปยัดไม่เอาเงินไปให้ข้าราชการก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเอกชนมีนายทุนที่เขาไปทำเขาเรียกอะไรธุรกรรมเพื่อที่จะจ้างงานหรือเอางานจากรัฐมาทำเช่นถนนหนทางสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นต้นอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะภาครัฐเนี่ยที่จะร่วมมือกันคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นแต่นี่ก็ไว้อีกอย่างหนึ่งนะคือการปราบปรามการทุจริตเพราะไม่ใช่เฉพาะแต่ภาครัฐมันมีเอกชนไปร่วมมือด้วยทีนี้คุณนิสิตครับการรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รู้ทันทีเลยว่ารัฐประหารในส่วนมากเนี่ยจะใส่ไปการคอร์รัปชันเพื่อปราบปรามการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารวันที่23กุมภาพันธ์ปี2534 19กันยายนปี2549แม้แต่ครั้งสุดท้ายนี่เองฮะมันจะต้องมีการคอร์รัปชันมีการแตกแยกไม่จงรักภักดีแล้วก็ครบรัฐประหารนะฮะทีนี้เราก็ต้องหมายแยกว่าเอาแหละในเมื่อมันมีรัฐบาลสองรัฐบาลรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งการตรวจสอบเนี่ยทุกครั้งไปฮะจะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลเนี้ยโกงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นทุกครั้งไปเมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จก็จะมีภาคประชาชนแล้วก็มันมีปปช.มีอะไรต่างๆนานาที่เขาทำกันเยอะเอารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คือหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี2140นะครับก็มีการสร้างกลไกในการตรวจสอบนักการเมืองครับนั่นก็คือองค์กรอิสระต่างๆ
เกิดเต็มเลยนะครับบปช.ครับซึ่งเราก็ทราบดีว่าปปช.นี่หลังจากที่มีการอภิปรายตรวจสอบภายในสภากันหนักนิดเดียวนิดเดียวครับท่านผอ.นี่สินะว่าหลังจากที่ท่านธนาวุฒิบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราก็จะมีฝ่ายค้านผมก็ถามขึ้นมาเพื่อว่าอ้าวในเมื่อฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยก็มีมือมากกว่าอยู่แล้วรัฐบาลก็ชนะอยู่วันยังค่ำแต่ท่านผอ.นิสิตก็บอกว่าก็จะมีกระบวนการเกิดขึ้นก็คือกระบวนการอิสระมาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งถามท่านนิสิตนิดเดียวครับว่าองค์กรอิสระนี้เป็นอิสระจริงๆหรือเปล่าก่อนที่คุณนิสิตผมนิดเดียวที่ตอบประเด็นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ครับโครงการเรื่องโครงการจำนำก้องจำนำข้าวนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากระบวนการปปช.หรือว่าองค์กรอิสระเนี่ยให้มันเป็นกลางกันจริงๆอย่ากลั่นแกล้งอย่าทําร้ายอย่าใส่สีตีไข่กันนะเอากันคนดีมีคุณธรรมจริงๆแล้วไปนั่งตรงนั้นแล้วตัดสินตามคดีความเอาความถูกต้องความเป็นธรรมเข้าไว้นี่ไม่มีใครหรอกครับที่จะกลัวเกรงและไม่มีใครจะมาต่อต้านแต่สถานการณ์ณวันนี้ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะในสายตาของพี่น้องประชาชนหลายๆฝ่ายหาว่าองค์กรอิสระบางคนนะครับบางกลุ่มลำเอียงไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความยุติธรรมอันนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมติว่าปปช.เอ่ยหรือแม้แต่องค์กรอิสระใดๆก็ตามแต่ถ้าเข้ามานั่งด้วยความเป็นธรรมแล้วเนี่ยประชาชนก็เริ่มใส่ศรัทธาจากโครงการใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนหากมีการทุจริตคอร์รัปชันตัดสินไปตามความเป็นจริงและความถูกต้องเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับชื่นชมศรัทธาด้วยซ้ำไปแต่ทุกครั้งที่เราเห็นที่ผ่านๆมาที่มันเกิดความแตกแยกก็เอาเรื่องนี้เอาเรื่องคอร์รัปชันเข้าไปทำลายเขาแล้วก็ใช้กระบวนการอายุติธรรมทำให้เขาเสียหายเป็นต้นอันนี้เป็นอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับอย่างที่ต่อไปด้วยที่พี่นิติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าความตรวจการตรวจสอบของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันมีมากนะผมไม่อยากจะยกตัวอย่างรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารในอดีตที่ผ่านมานะมีใครไปตรวจสอบได้บ้างครับก็เอาเป็นว่าเรื่องการปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับไม่ว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไม่ว่ารัฐบาลมาจากการรัฐประหารรัฐบาลมาจากการปฏิวัติจำเป็นจะต้องมีการปราบปรามคอร์รัปชันผมเสริมท่านผอ.นิสิตนิดเดียวผมฟังเมื่อสักครู่ที่ท่านผอ.นิสิตได้บอกว่ารัฐบาลอย่างน้อย2รัฐบาลที่มาจากวิธีการพิเศษอย่างเนี้ยแต่ภายหลังจากหมดอำนาจหน้าที่ลงไปก็มีการยึดทรัพย์ตามหลังเข้ามาก็เคยมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นำขึ้นมาพูดในวันนี้เนี่ยก็เพื่ออยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลว่าเห็นด้วยในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ท่านผอ.นิสิตไล่มาตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่จำได้ว่าในภูมิภาคนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่11ความน่าเชื่อถืออยู่ที่อันดับที่11ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกและก็กังวลมากคนที่จะมาลงทำภาคธุรกิจกับเราเนี่ยถ้าเห็นว่าประเทศนี้มีการทุจริตมีการคอร์รัปชันการจะมาลงทุนหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหาสิ่งหนึ่งที่คุณธนาวุฒิพูดเมื่อสักครู่ก็ผมจะนำพาไปให้เห็นว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือว่ารัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมแกล้งถามแย่คุณธนาวุฒิว่าแล้วมือในสภามากกว่าอยู่ดีอภิปราย3วัน4คืนยังไงรัฐบาลก็ชนะอภิปรายไปก็เท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีอยู่รัฐบาลหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสปก.รัฐบาลนั้นรัฐบาลสปก.นั้นเวลาอภิปรายเสร็จท่านผอ.นิสิตน่าจะยังเป็นผู้แทนอยู่ในขณะนั้นอภิปรายเสร็จมือในสภาชนะนะครับแต่กระแสสังคมไม่รับหลังจากอภิปรายเสร็จยกมือในสภาชนะหลังจากนั้นต่อมาอีกไม่กี่วันรัฐบาลต้องไปครับเพราะฉะนั้นประชาชนเขาก็มีผมเติมเดี๋ยวก็ถึงพิริตผมเติมตรงนี้นิดหนึ่งนี่แหละเป็นการตรวจสอบคุณผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าในสภาจะพูดดีขนาดไหนแต่หลักฐานเอกสารความเป็นจริงมันปรากฏประชาชนที่ตามติดตามดูสื่อต่างๆที่เขาอยู่ในสภาเขาก็เลยเห็นนะว่าไอ้นั่นโกหกไอ้นี่ไม่โกหกไอ้นี่พูดจริงพูดเท็จสีหน้าท่าทางมันออกคุณธมชัยเพราะฉะนั้นสปก.4/1เหมือนกันรัฐบาลก็ต้องไปเพราะมันหลักฐานชัดเจนเนี่ยอะไรต่างๆที่หลักฐานคือมันอย่างน้อยๆพอมีการตรวจสอบถึงมือในสภามากกว่าก็จริงแต่พี่น้องประชาชน60กว่าล้านคนจับจ้องมองอยู่นะครับว่าในสภาเขาทำอะไรกันเขามีการอภิปรายหลักฐานเอกสารอะไรมีบ้างหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกพี่น้องประชาชนที่เขาเฝ้ามองและติดตามอยู่เพราะฉะนั้นผมถือว่านี่เป็นการตรวจสอบที่ดีที่สุดแล้วอย่างที่คุณนิสิตบอกว่าปปช.ก็มีถ้าหากว่าปปช.หรือหน่วยงานองค์กรอิสระมีความเป็นกลางและยุติธรรมจริงๆเนี่ยเอาไปเลยครับตัดสินเลยแต่อย่ากลั่นแกล้งอย่าทำร้ายกันเพื่อให้พวกตัวเอง
ข้ามาสู่อำนาจอันนี้ประชาชนก็รับได้คือสิ่งหนึ่งนะครับผมอยากจะเรียนว่าคนเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีความชอบธรรมเนี่ยก็คือศรัทธาประชาชนครับศรัทธาประชาชนคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลมาจากการรัฐประหารก็ดีนะครับต้องเกิดจากศรัทธาประชาชนสิ่งที่ประชาชนต้องศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นต่อการสุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็ไม่มีการคดโกงชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นฐานที่มั่นของนักการเมืองมาจากเลือกตั้งนักการเมืองมาจากพิธีพิเศษก็ตามจะต้องมีประชาชนศรัทธาทีนี้อย่างที่ยกตัวอย่างว่าการอภิปรายในสภามือชนะแต่ว่าแพ้นอกสภาครับนะครับซึ่งก็มีหลายรัฐบาลนะครับหลายรัฐบาลแพ้นอกสภาก็อย่างรัฐบาลชวนหลีกภัยกรณีสปก.401ครับนะครับตรงนั้นมาแพ้ในสภามาแพ้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยในเวลาต่อมาแล้วก็แพ้รัฐบาลชาติไทยแพ้รัฐบาลของพลเอกชวิตหลายรอบนะครับยาวนานจนมาถึงไทยรักไทยนั่นก็เห็นชัดเจนว่าประชาชนเขาไม่ศรัทธาไม่เชื่อมั่นถึงแม้ว่าในอภิปรายในสภาตอบยังไงก็ตามนะครับประชาชนฟังนี่คือการตรวจสอบของประชาชนการทุจริตที่จะไม่ให้มันมีน้อยลงก็คือให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันตรวจสอบนี่เป็นมาตรการที่มีการรณรงค์ต่างๆนานาให้เพื่อให้สอดส่องดูแลร่วมกันนะครับนี่ก็คือประเด็นที่กราบเรียนที่นิดเดียวรัฐธรรมนูญปี40เกิดจากที่บอกว่ามือมากครับเวลาโหวตชนะก็เลยมาสร้างกลไกอำนาจที่4ขึ้นมาคืออำนาจตุลาการบริหารนิติบัญญัติและก็เพิ่มอำนาจองค์กรอิสระขึ้นมาเขาเรียกว่าอำนาจที่4เพื่อมาตรวจสอบนักการเมืองครับจนมาถึงทุกวันนี้แต่ว่าอำนาจที่4ทุกวันนี้หนักมากเลย อย่างปปช.เนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ถูกกล่าวหาว่าตรวจสอบฝากหนึ่งไม่ตรวจสอบภาคหนึ่งละเว้นอีกภาคหนึ่งทำให้เกิดกระบวนการไม่เป็นมาตรฐานไม่เป็นธรรมเป็นสองมาตรฐานนี่ก็ถูกกล่าวหาอย่างมากบางคดีก็ปล่อยจนหมดเวลาไปไม่สามารถดำเนินคดีได้นี่ก็คือที่ขู่กล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเรื่องการทุจริตปปช.เป็นเจ้าภาพครับแต่ปปช.ต้องปฏิบัติตัวให้เที่ยงธรรมในการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาครับไม่ใช่ว่าตรวจสอบพรรคการเมืองหนึ่งอีกพรรคการเมืองหนึ่งละเว้นครับตรวจสอบคนหนึ่งนายกอีกคนหนึ่งอีกนายกอีกคนหนึ่งละเว้นครับนี่ไหมก็คือสิ่งที่ทำให้ประชาชนอยู่ในสายตาประชาชนประชาชนก็เขาจะไม่เชื่อถือเพราะฉะนั้นนี่คนที่เป็นเจ้าภาพตรวจสอบจะต้องถูกตรวจสอบด้วยครับสิ่งที่ท่านผอ.นิสิตพูดกำลังหมายถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมี4อำนาจด้วยกันแต่เท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอำนาจที่4นี้ใหญ่มากบางทีอำนาจที่4ไปถึงไปพาดพิงอำนาจที่3ไปพาดพิงไปเกี่ยวกับอำนาจที่3ที่2ที่1มั่วกันไปหมดวันนี้อำนาจที่4มีหน้าที่ก็คือเป็นกรรมการเป็นกรรมการอยู่ตรงกลางในการตัดสินถ้ากรรมการไม่มีความยุติธรรมปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นในวันต่อไปเนี่ยเราคงจะได้พูดกันแน่เรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดไว้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับด้านยุติธรรมทีนี้ผมหันกลับมาถึงที่ท่านผอ.นิสิตพูดไว้นิดหนึ่งซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะครับก็คือท่านผอ.นิสิตได้บอกว่ารัฐบาลจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อยู่ที่ศรัทธาของประชาชนที่นี้วิธีการสร้างศรัทธาของประชาชนมันกลายเป็นว่าหลายต่อรัฐบาลที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องของประชานิยมประชานิยมกลายเป็นเรื่องของว่าทำให้เกิดศรัทธาของประชาชนเมื่อเกิดศรัทธาของประชาชนกลับกลายว่าประชาชนอาจจะเป็นหนี้เป็นสินตามมาครั้งหนึ่งพรรคไทยรักไทยเขาบอกว่าเป็นมหาประชานิยมพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลเองก็บอกว่านี่แหละคือพรรคไทยรักไทยเป็นตัวมหาประชานิยมแต่พอมาวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดในเรื่องดังกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้จัดขึ้นจากพรรคการเมืองจึงไม่มีนโยบายของพรรคที่จะเข้ามาหาเสียงหรือหวังคะแนนประชานิยมเป็นทางราชการวันนี้พรรคประชาธิปัตย์กับอมาออกบอกว่าอย่ามองว่าประชานิยมเป็นผลเสียทั้งหมดท่านมองนโยบายเหล่านี้ยังไงคือศรัทธาประชาชนเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลนั้นเข้าใจปัญหาของประชาชนแล้วนำปัญหานั้นมาปรับปรุงแก้ไขนำไปสู่
ความผาสุกของพี่น้องประชาชนถึงเกิดศรัทธาได้แต่อย่าลืมนะครับว่าประชานิยมแต่ละประชานิยมเนี่ยถ้าเรามองกันลึกๆเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยมันก็มีนะเขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการอย่างประเทศที่เขาเป็นอารยะและประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยคนอายุสูงเกินเท่านี้เอาไปเท่านั้นดูแลกันตั้งแต่ยันเกิดจนกระทั่งเหมือนกับเข้าโรงก็ยังมีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางประชานิยมเราอย่าคิดว่าประชาอย่างเช่น30บาทรักษาชุโรคเราต้องมาวกเข้าตรงนี้อีกเพราะทุกรัฐบาลไม่กล้ายกเลิกนะอันนี้ก็คือเหมือนถ้าพูดไปแล้วเหมือนประชานิยมช่วยเหลือประชาชนแต่หารู้ไหมว่าไอ้ส่วนเนี้ยสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเขาชื่นชมศรัทธาโครงการนี้มากมากเลยนะครับว่าให้เอาเป็นแบบอย่างเพื่อจะดูแลสุขภาพประชาชนในประเทศเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นหลายๆประชานิยมที่มันเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องเข้าใจนะรัฐเนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้หวังผลกำไรนะครับคุณตรายคุณนิสิตรัฐเนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยเขาหวังผลเพื่อให้ประชาชนในรัฐนั้นๆเนี่ยมีความเป็นอยู่ดีกินดีมีความสามารถช่วยเหลือตัวเองถูกต้องเอกชนต่างหากที่ลงทุนไปแล้วเพื่อหวังผลกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาพูดว่ารัฐทุ่มเงินลงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกำไรมันไม่ใช่แต่ว่าได้เลยมันได้จากการเก็บภาษีเมื่อพี่น้องประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยที่ดีขึ้นมันก็ได้ทางอ้อมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดว่าไม่ประชานิยมต้องประชานิยมผมคิดว่าก็แล้วแต่นะรัฐบาลนี้เขาไม่ประชานิยมก็ไม่ประชานิยมแต่ทำอย่างไรให้ประชาชนเขาอยู่ดีมีความสุขได้คุณทำไปเถอะครับเรื่องท่านเรื่องเหลวท่านพอท่านบอนิสิตในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีโครงการอาสาบ้านโมเดลเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยเกิดอะไรยังไงที่เป็นที่นิยมของคนทั้งประเทศอาสาบ้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยอาสาบ้านโมเดลเนี่ยนะครับเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระบี่เอาของท่านด้วยครับเป็นส.ส.สมัยแรกในนามพรรคความหวังใหม่ต่อมาก็ยุบพรรคมาอยู่ไทยรักไทยตอนนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลของท่านนายกทักษิณก็มีนโยบายหลักๆ3นโยบายนโยบายเรื่องทำสงครามกับความยากจนทำสงครามกับคอร์รัปชันทำสงครามปราบปรามยาเสพติดนะครับอาจสามารถโมเดลนี่ถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการประชานิยมเป็นแนวคิดประชานิยมเป็นการจูงใจประชาชนให้หลงเคลิบเคลิ้มแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆแล้วเป็นแนวคิดที่แก้ปัญหาความยากจนได้มีการสำรวจว่าประชาชนทั้งประเทศลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนว่าคนยากจนมีกี่คนลงทะเบียนประวัติผลว่า12ล้านคนทั่วประเทศเลยเป็นคนยากคนจนมีกันหมดหลักเกณฑ์เสร็จแล้ว12ล้านคนก็เอาไปให้หมู่บ้านประชาคมกันวิจารณ์ว่าใครจนจริงจนปลอมไปลงทะเบียนคัดกันมาครับคัดกันทั้งประเทศนี่มียากจนประมาณ 7-8 ล้านคนก็เลยเอาอำเภออาจสามารถเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาที่ดินหนี้สินป่าไม้ที่ทำกินไม่มีบ้านตกงานนะครับอื่นๆอันที่หลักเกณฑ์ผมเองก็อยู่ในคณะนี้ได้ลงทำพื้นที่ในอาจสามารถนะครับปรากฏว่านี่พอลงเจาะพื้นที่จริงนี่เขาก็จะทำให้มีข้อมูลทุกหลังคาเรือนเลยนะครับทุกหลังคาเรือนมีกี่คนพ่อแม่ลูกอายุเท่าไหร่มีอาชีพอะไรมีภาพถ่ายบ้านด้วยนายเพอกดปั๊บนายนิสิตสุนภัยกับครอบครัวกดปั๊บเห็นภาพนายนิสิตครูเอมออนลูกสาว2คนขึ้นเลยมีอาชีพอะไรพื้นที่เท่าไหร่มีนาเท่าไหร่นี่คือข้อมูลอาจสามารถบอกได้จะรู้ข้อมูลพื้นฐานหมดนะครับนี่คือที่เอามาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นอาจสามารถโมเดลจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการประชานิยมทุจริตในเรื่องโครงการนโยบายที่จะให้ประชาชนนิยมศรัทธานี่คือแนวคิดของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับคือจริงไม่เห็นด้วยกับแนวทางอย่างนี้คือจริงๆแล้วรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยก็หวังที่เพื่อจะเข้าไปหาปัญหาต่างๆที่พี่น้องประชาชนในอาสามารถนั่นแหละว่าบ้านไหนครัวเรือนไหนมีปัญหาแบบไหนอย่างไรแล้วก็นำปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาวางบนโต๊ะนำมาเขียนเป็นนโยบายแล้วแก้ไขแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่ให้แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลังจากไปอาจสามารถแล้วมันก็มีนโยบายต่างๆขึ้นมาหลังจากนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นนิดเดียวครับอย่างเอากองทุนหมู่บ้านนะฮะผมก็ไม่อยากจะเอ่ยแล้วก็ไปชื่นชมและเชียร์ใครให้เกินหน้าเกินตาแต่ต้องรู้ไปว่าครับบางครั้งประชานิยมอย่างที่คุณอภิสิทธิ์ที่คุณสมชายพูดเนี่ยว่าประชานิยมบางประชานิยมก็ต้องมีและก็มีประโยชน์แต่ว่าเอาละเมื่อเอ่ยชื่ออภิสิทธิ์ผมก็ต้องเอ่ยชื่อคุณทักษิณชินวัตรได้ด้วยท่านทักษิณชินวัตรท่านบอกว่าท่านไม่ได้ให้เอาเงินไปแจกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านจะให้เบ็ดไป
เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนไปตกปลาหากินนั่นเองนี่คือท่านบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประชานิยมที่หลายอย่างในพรรคการเมืองบางพรรคที่ทำไปเราต้องไปดูว่าอันไหนมันมีคุณมีโทษอย่างไรก็ต้องไปแก้ไขให้มันดีขึ้นถ้ามันเป็นโทษแต่ถ้ามันดีแล้วเนี่ยก็คุณก็ต้องทำต่อได้นี่ไม่จะเสียหายตรงไหนเมื่อพี่น้องประชาชนเขามีประโยชน์นะแล้วก็มันก็ไม่น่าจะเสียหายผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่เราตั้งเป็นเรื่องของการจัดหรือว่าการพูดว่านโยบายไหนเป็นประชานิยมนโยบายไหนไม่ใช่ประชานิยมแต่สิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็แล้วแต่วันนี้ท่านนั่งอยู่ในฐานะตำแหน่งยังนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลที่จะต้องจ้องและต้องทำนั่นก็คือความผาสุกของประชาชนถ้านโยบายใดที่เป็นนโยบายที่ทำให้ประชาชนมีความสุขผมเชื่อว่าทุกรัฐบาลก็ต้องทำปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นวาทกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นอาจจะเป็นวาทกรรมที่สร้างให้ประเทศของเรานั้นเกิดความสับสนยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องพูดกันในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้ท่านบอกว่านโยบายรัฐบาลมีนโยบาย11ด้านโดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญใช้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมแก่ฐานะความมีเหตุมีผลวันนี้ท่านใช้นโยบายนี้แต่สิ่งที่กำลังเกิดเป็นข่าวฮอตอยู่ทุกสื่อช่วงหน้าเราจะพบและก็พูดคุยกันเรื่องของไม่ทองเบรกนี้พักสักครู่ครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับเราทั้ง3คนท่านผอ.นิสิตสินธุไพรคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมพิพัชชัยไพบูลย์ในรายการปฏิรูปประเทศไทยในวันนี้เราก็ได้พูดกันมาในเบรกแรกนั้นก็ต้องเรียนย้ำกันอีกทีนะครับว่าเป็นการนำเสนอแนววิเคราะห์วิพากษ์เพื่อจะนำไปสู่การปฏิรูปอย่างแท้จริงสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ประกาศไว้ชัดเจนเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ได้นำหลักทฤษฎีในแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในเศรษฐกิจพอเพียงนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของไมค์ในการประชุมครม.ที่ผ่านมาซึ่งพี่น้องประชาชนก็คงจะทราบข่าวคราวกันไปบ้างแล้วจริงๆแล้วเราทั้ง3คนนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องการวิเคราะห์หรือว่าต้องการวิจารณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ด้วยความห่วงใยจริงๆครับเพราะว่ารัฐบาลบางรัฐบาลไปเพียงเพราะปลากระป๋องเน่าบางรัฐบาลก็ไปเพียงด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้ข่าวคราวเรื่องนี้ออกไปอย่างใหญ่โตเราจึงอยากจะนำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดให้ท่านได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับการจัดซื้อไมค์เป็นแสนคุณพิวัฒน์ชัยคือถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับแล้วผมขอโทษนะครับถ้าเกิดพลาดพิงเล็กน้อยอันนี้เป็นรัฐบาลที่พี่น้องประชาชนเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหม่แต่เข้าใจว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งป่านนี้เรื่องไมโครโฟนเนี่ยผมคิดว่าทำเนียบเอียงไปข้างหนึ่งแล้วโดนพี่น้องประชาชนโดนสื่อมวลชนจะต้องวิพากษ์วิจารณ์เรื่องไมโครโฟนแต่ต้องเข้าใจนะครับพอรัฐบาลนี้เข้าไปยังไม่ทันบริหารราชการแผ่นดินไมโครโฟนมาแล้วครับตัวละ104คนก็อึ้งตกกระจายกันสิครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเพราะต้องการปราบปรามคอร์รัปชันแต่ขณะนี้ผมไม่รู้ว่าเรื่องไมโครโฟนมันมีการคอร์รัปชันกันหรือไม่ครับมีเลยครับคุณนิสิตเวลาสั่งของไปแล้วเนี่ยอาจบอกว่าตัวละแสนเนี่ยประมาณ 139,690 บาทแล้วก็ขาไมอีกต่างหากนะครับก้านไมโครโฟนประมาณ 18,300 บาทรวมกันแล้วก็ประมาณ 15,000แต่ว่าพอสุดท้ายทำไปทำมาก็เหลือประมาณทั้งชุดหรือตัวเดียวเนี่ยเหลือ 90,000 กว่าบาทมันเป็นไปได้ไหมหน่วยงานราชการเราก็ซื้อกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็ลดกันอย่างนี้ผมก็เลยงงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกนิดเดียวที่ว่าถ้าเกิดเป็นรัฐบาลที่ท่านสุรยุทธ์ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ว่าคนคนนั้นถ้ามีการทุจริตรัฐบาลประยุทธ์ท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผมฝากท่านไปด้วยในเมื่อท่านจะเข้ามาเพื่อปราบปรามคอร์รัปชันแล้วเนี่ยท่านต้องทำเรื่องนี้ให้แดงแจ๋แล้วก็เคยผิดก็ว่ากันไปตามผิดอย่าปล่อยปลาละเลยนะครับเพราะพี่น้องประชาชนก็หวังในตัวท่านว่าท่านจะเข้ามาปราบปรามทุจริตแต่ในเมื่อ
เรื่องไมโครโฟนเนี่ยตัวละ14,000อย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันทุจริตหรือไม่ทุจริตท่านต้องจัดการเรื่องนี้อย่าเงียบนะครับนี่ต้องฝากไว้ด้วยนะครับขอได้เลยครับครับก็เอาเป็นว่าจริงๆราคานี้นี่พี่น้องประชาชนไม่มีใครรู้ครับก็เปิดเผยโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ตำแหน่งหมวก2ใบครับเป็นคนเปิดเผยเองนะครับเพราะว่ามีความภาคภูมิใจว่าห้องประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี่โอ้โหอลังการเทียบเท่าห้องประชุมทำเนียบขาวโอบามานะครับมีความภาคภูมิใจเตรียมงานให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ด้วยความภาคภูมิใจก็เลยพูดออกไปนะครับในราคาต่อหน่วยนะครับซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันครั้งแรกก็บอกว่าราคามัน14,000ครับเศษใช่ไหมครับครับก็ปรากฏว่ามีการทักท้วงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับดูว่าราคามัน90,000กว่าก็สงสัยกันก็มีการทักกันต่างๆนานานะครับคือเรื่องนี้นะครับรัฐบาลคสช.เขาต้องการที่จะมีการปรับปรุงบูรณาการบูรณะนะครับทำเนียบรัฐบาลให้มีความเป็นปัจจุบันและก็สวยงามเหมือนเดิมเพราะว่าถูกฝ่ายการเมืองภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งไปยึดไว้แล้วก็เสียหายมากนะครับก็มีการปรับปรุงการปรับปรุงให้ทันระยะเวลาที่จะมีนายกรัฐมนตรีมาใหม่เขาก็เลยยกเว้นระเบียบเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีคือไม่ต้องไม่มีการประมูลกันว่าไม่มีการประมูลคือมันวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมันจะเริ่ม1ตกลงราคาครับตกลงราคาเนี่ยมันก็มีไม่เกิน100,000บาทใช่มั้ยท่านสขนะครับ2นี่สอบราคาอันนี้ไม่เกิน100,000ไม่เกิน200,000 3ประกวดราคาก็ว่ากันไป4วิธีพิเศษระยะเวลามันกระชั้นชิดต้องการความรวดเร็วเนี่ยนะครับก็เลยจัดจ้างวิธีพิเศษยกเว้นระเบียบเอาวิธีพิเศษนะครับวิธีพิเศษยังเป็นวิธีพิเศษจริงๆนะครับพิเศษจริงๆก็ได้มาอย่างว่าเนี่ยนะครับไม่นี่อาจจะวิเศษก็ได้พิเศษแต่ถ้ามันมาจากวิธีพิเศษมันก็เลยทำให้มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร่งด่วนวันนี้ก็เป็นที่สงสัยของผู้คนในสังคมว่ากระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีพิเศษปรากฏว่ามีการคุยกันเรียบร้อยติดไมค์เรียบร้อยจนห้องประชุมสมบูรณ์ 99.99 แล้วนะครับก็มีคนทักท้วงราคาใหม่และอื่นๆก็ปรากฏว่าบอกว่ายังไม่ตกลงราคาเลยกำลังต่อรองราคาอยู่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับคนยิ่งสงสัยใหญ่ทีนี้เอ้าติดตั้งเรียบร้อยจะเปิดพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำไมยังไม่ต่อรองราคาเอาพูดง่ายๆถ้าอีสานเนี่ยก่อนกินวัวนะครับก่อนฆ่าวัวกินดิบๆนะครับตกลงกันก่อนก็ต้องตกลงราคามันเท่าไหร่ยังไงราคาเท่าไหร่จ่ายตังค์กันเรียบร้อยจัดการครับเอามากินนะครับหมายความว่าฆ่าแล้วเนื้อจิ้มแล้วก็พอได้ราคากันตกลงค่อยฆ่าครับค่อยกินอันนี้กินก่อนกินก่อนค่อยตกลงราคานะครับถ้าฆ่าวัวนะครับกินก่อนแต่ด้วยเจ้าของวัวใจถึงมากครับใจถึงมากเพราะฉะนั้นมันก็ผิดธรรมชาติครับมันผิดธรรมชาติทำใหผู้คนในสังคมสงสัยจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนครับสืบสวนสอบสวนนะครับว่ามีมูลไหมถ้ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงครับนะครับไม่รู้ใครจะเป็นหมวดเป็นจ่าก็แปลกเพราะว่าถ้าสอบท่านปนัดดาเนี่ยท่านเป็นปลัดสำนักนายกเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับไม่รู้ใครจะตั้งกรรมการสอบใครรัฐมนตรีสำนักนายกตั้งสอบประดานะครับคือตัวเองตั้งตัวเองสอบตัวเองก็มันสองหมวกนะครับหมวกสองใบเพราะฉะนั้นนี่ก็เอาเป็นว่าเรื่องกรณีของไมค์แพงเนี่ยนะครับไมค์แพงแล้วก็ไมค์ที่มันค่อนข้างที่คนสงสัยเยอะๆนี่มันจะถูกหรือผิดไม่รู้แหละนะครับทุจริตไม่ทุจริตไม่รู้แต่ว่ามันอยู่กลางใจกลางบริหารของประเทศทำเนียบรัฐบาลซึ่งเกิดก่อนเพื่อนเลยครับรับน้องก่อนเพื่อนเลยคือทำเนียบรัฐบาลนะครับฝากท่านประยุทธ์ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหม่เนี่ยนี่เฉพาะใหม่นะครับเรื่องอื่นยังไม่มีอย่างไม่เปิดเพราะว่าราคาในการซ่อมแซมทำเนียบรัฐบาลนี่ยังมีเยอะ168 ล้านบาทอันนี้เฉพาะใหม่นะครับกับขาองค์ประกอบอื่นยังไม่มีการตรวจสอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้ท่านนายกให้กำลังใจท่านนายกนะครับถ้ามีการผิดจริงก็เอาให้เด็ดขาดเลย
เป็นคดีแรกของรัฐบาลชุดนี้นะครับถ้ามันไม่จริงก็ถูกต้องก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านครับคือถ้าดูไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าไม่อยากจะขุดคุยว่าชื่อบริษัทอะไรเนี่ยแต่ว่าตามที่ได้ข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไปบริสุทธิ์บริษัทอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่พ้นพัวพันไปกับพวกพ้องคนกันเองเท่านั้นอันนี้นี่ต้องเข้าใจนะครับเพราะพัวพันพวกพ้องมันก็ต้องมีเรื่องราคาเรื่องการกินหัวคิวเรื่องการตัดอะไรต่างๆนานาเบี้ยเปอร์เซ็นต์ต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะมันซื้อกับรัฐเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยในสายตาของพี่น้องประชาชนเท่าที่ผมได้สัมผัสนะครับผมก็ยังเฉยๆอยู่ไม่อยากจะไปวิจารณ์อะไรมากมายในเรื่องไมโครโฟนแต่ว่าเพราะไมโครโฟนเราจับอยู่ทุกวันเรารู้ว่ามันราคาเท่าไหร่แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเรารู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยในสายตาของพี่น้องประชาชนที่เราได้ไปสัมผัสเนี่ยทุกคนมองไปเป้าเดียวกันว่าคอร์รัปชันแล้วคอร์รัปชันแล้วกินหัวคิวแล้วทำไมมันแพงขนาดนั้นทำไมมันแพงขนาดนี้และพอติดตั้งแล้วทำไมมันถึงลดเร็วขนาดนั้นแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรื่องมันแดงขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องขวากท่านผู้นำเลยครับว่าช่วยท่านช่วยจัดการให้เรื่องนี้เนี่ยให้คนได้เห็นนะฮะพี่ๆพี่ๆนะให้คนได้เห็นประชาชนได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านเข้ามานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องคอร์รัปชันท่านจัดการแล้วหรือยังและจัดการจริงจังแค่ไหนถ้าพอเจอพวกพ้องตัวเองจะทำยังไงอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยก็คือในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจะเป็นบริษัทของใครอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ติดใจแต่ว่าเพียงแต่ติดใจว่าทำไมมันแพงจนเกินเหตุถึงขนาดนั้นแล้วก็เหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่อย่างยาวนานผมก็เรียนนิดนึงกันนะครับว่าผมเองเนี่ยอดีตนี่เคยเป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านผอ.นิสิตก็บอกว่าในประเทศนี้มี20กระทรวงกระทรวงที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดนั้นก็คืออยู่ที่กระทรวงมหาดไทยผมเรียนนะครับว่าในวันนี้มันก็มีเรื่องที่เกี่ยวพันกับกระทรวงมหาดไทยที่จำเป็นจะต้องพูดกันเรื่องนิดเดียวว่าท่านธนาวุฒิบอกว่าหลังจากสืบไปสืบมาแล้วไปซื้อเอาบริษัทของภรรยานายแพทย์คนหนึ่งตัวผอมๆหัวล้านๆไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าชื่ออะไรนะครับไอ้นั่นไม่แปลกใจสักเท่าไหร่แต่ผมไปแปลกใจว่าหน่วยงานที่ไปจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยทำไมไม่ใช้สำนักนายกรัฐมนตรีกลับกลายเป็นหน่วยงานที่ไปรับซื้อรับจ้างกลายเป็นว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดของกระทรวงมหาดไทยซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆการโยธาธิการการออกแบบการก่อสร้างการควบคุมการก่อสร้างการช่วยเหลือส่วนการช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงสร้างอะไรต่างๆเกิดว่าสถานปลอดภัยซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับต้องไปซื้อใหม่ให้กับสำนักนายกเลยก็อย่างนี้ครับท่านพิพัฒน์ชัยกรมโยธาธิการก็คงเป็นกรมที่ดูแลเรื่องการออกแบบตึกทำเนียบรัฐบาลต้องอาศัยกรมศิลป์อะไรต่างๆมาดูแลรักษาทัศนียภาพแบบเดิมๆแบบเก่าๆไอ้ไม้เนี่ยคงเป็นเรื่องแถมนะครับคงมาซื้อของแถมเอาเป็นว่ากรมใครจะจัดซื้อจ้างก็ถือว่าเอาละนะครับเอาละแต่ว่าปัญหาเรื่องไม้เนี่ยนะครับและอื่นๆถ้าหม่อมหลวงปนัดดาไม่พูดสังคมจะไม่รู้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นรัฐบาลฝ่ายมาจากการเลือกตั้งเละและปานิสาอภิสิทธิ์ยื่นอภิปรายแล้วครับอภิสิทธิ์อันแรกเขายื่นหมายความว่าพอเข้าเฝ้าเสร็จแถลงนโยบายเสร็จก็อภิปรายไม่ไว้วางใจได้เลยทันทีก็ถือว่าเป็นการยื่นกระทู้สดเลยกระทู้สดแรกเลยคือแต่รัฐบาลนี้ทำอะไรเร็วเหมือนกันนะครับท่านผอ.นิสิตผมได้มีคำสั่งแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทยอยู่เหมือนกันนะครับว่าคำสั่งแต่งตั้งที่รวดเร็วมากก็คืออธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นอธิบดีกรมที่ดินยังไม่ได้โปรดเกล้าเลยวันนี้ถูกเด้งออกเลยครับเป็นรักษาการตอนนี้ถูกเด้งออกอาจจะเป็นรักษาการก็ได้คือเป็นรักษาการการรักษาการไม่ได้โปรดเกล้าแต่ถ้ามีการแต่งตั้งกันผ่านมติครม.อันนั้นไปโปรดเกล้าอันนี้ก็รักษาการนะครับก็รักษาการก็สามารถสไลด์ไปตกลมต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าฝากก็เป็นห่วงเรื่องรัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลเฉพาะกิจก็คาดหวังว่ารัฐบาลนี้จะปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านเนี่ยยังไงก็ต้องจัดการปัญหาการทุจริตของทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นศูนย์กลางบริหารประเทศนะครับแต่ก่อนก็มีข่าวทุกกระทรวงทบวงกรมข่าวนี้มาที่ทำเนียบจ่อทำเนียบเลย
ป็นประเดิมแรกเลยนะครับเดี๋ยวกลายเป็นว่าต่อไป20กระทรวงมหาดไทยเป็นอันดับหนึ่งในการทุจริตเดี๋ยวต่อไปทำเนียบจะขึ้นแซงกันนะครับเมื่อกี้พี่นิสิตพูดว่านี่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมเห็นด้วยนะครับว่าไปแล้วนะครับเผลอๆล่มตั้งแต่วันแรกที่เจอขาใหม่หรือกับไอ้ใหม่ตัวละ104แล้วนะก็ไปเตะขาใหม่พอดีก็เจอกระทุ้งกันจนจบนะแล้วถูกๆเผลอๆไม่เกิน4เดือนน่ะอภิปรายหรือว่าตามกฎเกณฑ์กติกานี่ก็2วาระ2เงี้ยที่อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่ารัฐบาลที่มาจากวิธีพิเศษมันไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคือทำไปเลยทำทุกอย่างทุกได้และเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือใหม่แล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเค้าออกมาเปิดโปงเองนะแล้วถ้าเกิดเค้าไม่เปิดโปงหรอคุณพี่ชัยพี่ปัจใครจะไปรู้บ้างเนี่ยว่าไอ้ตั้นซื้อมาเท่าไหร่นี่ซื้อมาก็ปิดหมดนี่สนช.เนี่ยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับก็ยังไม่ขับเคลื่อนเลยครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปานนี้ครับระเบิดแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคว่าก็เป็นภารกิจสำคัญเป็นภารกิจเฉพาะกิจของรัฐบาลนี้ครับคือไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคือถ้าเราเปรียบเทียบกันนิดหนึ่งไม่ได้ไปว่าและท้วงติงอะไรนะครับท่านก็ทำงานไปพวกผมก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าท้วงติงว่าดูอย่างที่การแถลงนโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง3วัน4คืน3วัน5วัน7วันอภิปรายกันโฉงเฉงกันหมดเลยไอ้นั่นต้องตัดงบตรงนี้นี่ต้องตัดงบตรงนั้นนั่นต้องเพิ่มงบตรงโน้นแต่พอรัฐบาลที่มาจากวิธีพิเศษเนี่ยเงียบปิบนะครับมีแต่คนชม 3-4 คน 7-8 คนแล้วก็สุดท้ายก็ผ่านผมว่าในความเงียบเนี่ยมันเราจะไปโทษนายกรัฐมนตรีซะอย่างเดียวเลยผมว่าก็ไม่ใช่สภานิติบัญญัติเองเนี่ยคุณได้รับการแต่งตั้งไปก็จริงแต่ถ้าจิตวิญญาณของความเป็นสภานิติบัญญัติเนี่ยคุณมีหน้าที่ในการที่จะต้องเข้าไปดูแลปกป้องแผ่นหาปกป้องทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเนี่ยถ้าคุณเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาอภิปรายแบบไม่ลงมติหายติก็ได้แต่คุณจะต้องชี้ให้เห็นว่านี่คือการทุจริตผมคิดว่านายกก็ฟังนะนี่สภานิติบัญญัติกลับนิ่งเฉยสภานิติบัญญัติแห่งชาติกลับไม่พูดเรื่องนี้กลับเป็นพูดเรื่องนี้ในการตรวจสอบกลายเป็นว่ากลุ่มมวลประชาชนที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของโซเชียลเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยนะครับสภานิติบัญญัติครับท่านนายกรัฐมนตรีเขาพร้อมจะฟังเหตุฟังผลความรู้สึกนึกคิดของท่านท่านกินเงินเดือนของพวกผมท่านช่วยกรุณาทำหน้าที่เถอะแล้วเอาความจริงมาพูดและไปบอกกับท่านนายกอย่าคิดว่ามาจากการแต่งตั้งของคสช.แล้วก็ไม่กล้าพูดกับความจริงอยุธยาแตกเพราะการประจบสพนายนะครับเพราะฉะนั้นฝากรัฐบาลนี้กับสนช.กันไว้ด้วยเอานี่ผมพูดจริงถ้าสภานิติบัญญัติพูดผมว่านายกท่านก็ฟังก็ได้ผมว่าฟังฮะคือเรื่องไหนที่เรื่องเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติผมว่านายกรัฐมนตรีฟังนะเพราะท่านตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็บอกมาแล้วบอกว่าเข้ามาเพื่อแก้ไขเพื่อมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีเข้ารูปขับรอยเข้ามาเพื่อสมานฉันท์เข้ามาเพื่อปราบปรามคอร์รัปชันเข้ามาวางรูปแบบของประเทศนี้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องไมโครโฟนตรงเนี้ยสภานิติบัญญัติอาจจะหยิบยกขึ้นมาก็ได้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วท่านนายกจะจัดการอย่างไรจะทำอย่างไรถามไถ่ไปดิว่ามีการตั้งกรรมการแล้วถึงไหนอย่างไรแล้วออกมาบอกพี่น้องประชาชนเสียเพราะไม่เช่นนั้นก็ในโซเชียลเน็ตเวิร์กกันเนี่ยโดนโจมตีทุกวี่ทุกวันแต่บางทีก็ปิดฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้รู้บางทีก็รู้บ้างก็ทำหูทวนลมไปด้วยไม่เคยสนใจอะไรดีแล้วก็อยู่ข้างๆกายนายกบอกไม่เป็นไรผมเสียดายแบบนี้เสียดายมากก็คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังไม่ได้แสดงบทบาทตรงนี้เลยนะครับปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนคนที่เปิดโปงหรือเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลกับเป็นหม่อมหลวงปณดาคืออาจจะไม่เปิดโปงก็ได้ครับแต่อาจจะอยากโชว์ครับของคุณเราจริงคือเจตนาอยากจะโชว์ว่าเป็นของดีเป็นห้องประชุมครม.ที่ไฮเทคในโลกจนไปเปรียบเทียบกับอเมริกาทำเนียบขาวนะครับคือความภาคภูมิใจที่ควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงอย่างรวดเร็วเสร็จเรียบร้อยของก็มีคุณภาพมีราคาดีไม่ใช่แพงราคาดีพอของจริงออกมาก็หงายเงือบ หงายเงือบแล้วเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าภารกิจของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่มีนโยบายที่มีการปราบปรามคอร์รัปชันในทำเนียบรัฐบาลก็ต้องขาวสะอาดขาวสะอาดและทำเนียบรัฐบาลต้องยอมรับว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็มีเจตนารมณ์ดีนะครับยังไงก็ตามคนรอบข้างท่านถ้าใครไม่สะอาดก็ต้องกวาดทิ้งซะนะครับเพราะให้รัฐบาลอยู่1ปีปฏิรูปประเทศส่งมอบประชาธิปไตยต่อไปก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าขณะนี้เราก็ต้องการอยากเลือกตั้งเอาครบปีก็อยากเลือกตั้งคณะสนช.ก็รีบออกกฎหมายอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเรื่องปฏิรูปมรดกที่ภาษีมรดกภาษีอะไรต่างๆปรับปรุงปฏิรูปไปและกฎหมายอื่นแล้วก็สปช.
จำยากเลยคุณสปช.สปช.สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตครับก็ท่านเป็นผอ.โรงเรียนเคยมีชานี้นะครับสภาปฏิรูปกลุ่มสปช.ขณะนี้ก็ต้องว่าเรื่องการปฏิรูปนะครับแต่มันการปฏิรูปทำไมเงียบก็ไม่รู้นะครับคือตอนนี้คนไม่มาดังแทนปฏิรูปคสช.กระแสสูงเลยคสช.ยังไม่ได้เลือกเลยนะถึงวันนี้แหละเขาบอกจะเลือกตั้งแต่วันที่12แล้วผมยังไม่เห็นตัวนะเพราะว่าก่อนการที่จะมีการรัฐประหารเนี่ยกระแสปฏิรูปสูงมากผมยังภูมิใจว่าทำไมสังคมไทยถึงเรียกร้องการปฏิรูปนะครับทุกฝ่ายเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศใหญ่มากพอรัฐประหารเสร็จคณะรัฐประหารก็จะไปรูปประเทศกลับเงียบลงกระแสกลับเงียบลงกระแสใหม่กลับสูงดิ่วริ่วขึ้นไม่แรงปฏิรูปนะครับผมก็แปลกนะครับแปลกมากเพราะฉะนั้นนี่ก็ดูๆแล้วสังคมไทยมันก็แปลกนะครับวันนี้เขาจะให้ปฏิรูปประเทศกลับเงียบเชียบผิดปกติแม้แต่สรรหาคณะสภาปฏิรูปเนี่ยแห่งชาติก็เอาเป็นว่าคงได้เร็วๆนี้นะครับได้เร็วนี้ก็คาดหวังอยากให้ปฏิรูปนะครับเลือกตั้งภายใน1ปียังไงต้องเลือกตั้งนะครับไม่มีเลือกตั้งก็คงประเทศคงเดินลำบากนะครับเอาเป็นว่าท่านอยู่1ปีทำหน้าที่ซะแล้วเรื่องประชาชนประชาชนที่วาดหวังการรัฐบาลชุดนี้มีพอสมควรนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยนะหลังจากมีการรัฐประหารแล้วคนที่มาเรียกร้องให้ปฏิรูปนั่นแหละอย่างน้อยๆในนั้นก็มีการปฏิรูปคอร์รัปชันด้วยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอมีไมค์มาปั๊บเนี่ยคนที่เรียกร้องอยากให้มีการปฏิรูปกลับเงียบเชียบไม่มีปีปากออกมาเพียงเล็กน้อยเลยนะคุณสมชายไม่เคยได้ยินเสียงจากคนที่ต้องการให้ปฏิรูปเรื่องคอร์รัปชันเลยนะกลับเงียบผมก็พูดอยู่นี่แหละแต่ว่าตีติงเพื่อก่อตีเพื่อก่อให้มันสิ่งที่ท่านนายกหรือคณะคสช.หรือว่าคณะรัฐบาลชุดนี้เข้าไปเพื่อได้บริหารประเทศและจัดการเรื่องการคอร์รัปชันให้มันเป็นรูปธรรมเสียนี่มันประชาชนเฝ้ามองอยู่นะครับมันไม่ได้มองนะครับประชาชนเฝ้ามองอยู่กระแสปฏิรูปมันขึ้นอยู่พีททีวีทีวีเพื่อสันติภาพกระแสขึ้นอยู่ตรงนี้นะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ขึ้นกับเรา3คนนี่แหละขึ้นแล้วคือไม่ใช่คืออย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อกระแสมันขึ้นแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิดรายการพวกเรานะครับไม่ใช่คุณแม่ก็ยังอยากจะคือประชาชนอีกหลายวันผมเข้าใจนะครับว่าถ้ารัฐบาลใจกว้างฟังสักนิดนึงเราไม่ได้มาติเพื่อทำลายแต่เรามาติเพื่อก่อเพื่อให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าได้ในสิ่งที่ดีขึ้นเอาเช่นการคอร์รัปชันเนี่ยเอาไมโครโฟนแค่นี้พรรคพวกในทีมงานในทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านบริหารประเทศอยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วท่านจะรีบสั่งการจัดการอย่างไรเสียแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยมาอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ฟังประชาชนก็จะได้เข้าใจอ๋อเดี๋ยวอ๋อที่มันแพงก็เพราะว่าก้านมันเป็นทองคำที่มันแพงเพราะว่าข้างในมันมีไส้ทองแดงหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ที่มันแพงเพราะอ๋อมันสื่อกับผู้นำต่างชาติทั่วโลกได้แบบนี้อธิบายให้เขาเข้าใจแต่จริงแค่ก็ให้รอผลคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งท่านนายกได้มีการตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าคงจะมีการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเปิดเผยให้กับประชาชนได้ทราบว่าข้อเท็จจริงคืออะไรซึ่งเราภาวนาว่าอย่าให้มีการทุจริตครับเพราะเราก็เอาใจช่วยอยากให้มีการปฏิรูปประเทศต่อไปครับเพราะว่าการทุจริตมันทำลายกฎหมายทำลายความชอบธรรมจริยธรรมทำลายรัฐบาลทำลายความมั่นคงของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามนะครับก็จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศโดยเฉพาะเรื่องแนวคิดการปฏิรูปนะครับนี่แหละครับต้องจัดการให้เรียบร้อยเพราะว่าเราคาดหลายคนคาดหวังนะคาดหวังรัฐบาลมาจากแบบพิเศษคิดว่าคงจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรมากเป็นพิเศษแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็พูดอยู่ตลอดนะว่าจะเข้ามาจัดการเรื่องคอร์รัปชันด้วยเรื่องสำคัญตรงนี้ที่ประชาชนก็วาดหวังไว้พอมาเจอเรื่องอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะได้ดูว่าเอ๊ะเขาจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ในพระยันประชาชนก็จะต้องเฝ้าดูเฝ้าติดตามอยู่เหมือนกันคุณสมชายสาเหตุหนึ่งต้องเรียนกันตรงๆในช่วงนาทีสุดท้ายของรายการนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับสาเหตุหนึ่งที่ประเทศไทยเดินมาถึงณจุดนี้เพราะสาเหตุหนึ่งความแตกแยกที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเพราะ2คนกลุ่มหนึ่งกล่าวหาว่ารัฐบาลบริหารประเทศด้วยโครงการทุจริตโครงการนั้นเป็นโครงการรับจำนำข้าวหรือต่อหลายโครงการอีกสาเหตุหนึ่งนั้นก็คือการวัวหรือการทำงานร่วมมือกันทำให้ประเทศชาติเสียหายเหตุการณ์ที่ประเทศนี้รัฐบาลใดก็แล้วแต่ไปไม่รอดเหตุการณ์สำคัญที่สุดก็คือในรัฐบาลนั้นเกิดการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปไม่รอดเพราะมีข้อกล่าวหาว่าปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้เมื่อเหตุการณ์สังคมเชื่อได้ว่าโครงการนี้น่าจะมีเลสไน
ผมไม่อยากให้รัฐบาลของท่านไปเพราะสังคมนี้เชื่อว่าท่านปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเราอยากเห็นรัฐบาลของท่านที่ท่านมีความตั้งใจในการปฏิรูปประเทศในการวางโครงสร้างของประเทศท่านวางโครงสร้างไว้ถูกต้องแล้วระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอย่าตกมาตายด้วยเรื่องเพียงเล็กๆรายการปฏิรูปประเทศไทยวันนี้มาถึงนาทีสุดท้ายฝากกันด้วยความรักด้วยความระลึกถึงและเรียนยืนยันอีกครั้งว่าพีททีวีพร้อมจะเดินหน้าพร้อมกับท่านเพื่อปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงสังคมต้องมีความยุติธรรมปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันสังคมนั้นจะมีความสุขวันนี้พวกผม3คนนิสิตศิลป์ทุไพรธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมพิพัชชัยไพบูลย์ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันในวันพรุ่งนี้กับรายการปฏิรูปประเทศไทยกับพวกเรา3คนวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ